อินชอนเกมส์ปิดฉากประทับใจพบกันใหม่ที่อินโดยาโควิชชนะเมเร่ผ่านเข้ารอบชิงไชน่าโอเพ่นบาซ่าบุกเผาราโยยึดสถิติไร้พ่ายสวัสดีครับรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend ครับให้ท่านผู้ชมได้ตามข่าวสารในวงการกีฬาเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ผมรังฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับวันนี้วันอาทิตย์ที่5ตุลาคมนะครับก็ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Asian Games ครั้งที่17 Incheon Games นะครับซึ่งก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยพิธีปิดการแข่งขันอย่างประทับใจสไตล์เกาหลีใต้นะครับก็ไปติดตามกันนะครับกับ Asian Games Today ครับเราก็มีประมวลภาพพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ที่อินชอนเอเซียนเมนสเตเดียมเมื่อวานนี้มาให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผ่านไปด้วยความประทับใจนะครับสำหรับเจ้าภาพเกาหลีใต้ครับโดยประธานในงานนี้ครับคือจุงฮงวอนนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้นะครับชิคอามัดอัลฟาฮัดอัลซาบาประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCAและยูจองบ็อกนายกเทศมนตรีนครอินชอนก็เข้ามาร่วมงานนะครับโดยมีแขกที่ถือว่าสร้างความเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือเกาหลีเหนือที่ส่งผู้แทนรัฐบาลระดับสูงอย่างฮวางเปียงโซผู้บัญชาการทหารสูงสุดโชเรียงแฮเลขาธิการพรรคกรรมกรกลางและควอนยางกอนเลขาธิการพรรครัฐบาลเข้ามาร่วมชมและเป็นสักขีพยานด้วยนะครับการแสดงด้วยความยาวกว่า2ชั่วโมงครึ่งครับก็เน้นเรื่องของสปิริตความรักความสามัคคีของคนในทวีปเอเชียครับและยังมีการแสดงที่สื่อถึงวัฒนธรรมอันดีงามของเจ้าภาพครับรวมถึงการแสดงกีฬาที่ถูกบรรจุชิงเหรียญแล้วก็เป็นศิลปะประจำชาติอย่างเทควันโดด้วยนะครับและแน่นอนนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเสิร์ตอย่างวง CN Blue นะครับที่ก็มาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยนะครับรวมถึงบิ๊กแบงนะครับก็มาเอาใจสาวก K-POP กันด้วยครับจนถึงพิธีการช่วงสุดท้ายครับคิมยองซูประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็กล่าวรายงานครับและชิคอามัดประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียก็กล่าวปิดการแข่งขันก่อนที่ตัวแทนจากทางเกาหลีใต้จะมอบธงเอเชียนเกมส์ให้กับประธาน OCA ครับเพื่อส่งมอบต่อแก่ตัวแทนของอินโดนีเซียเจ้าภาพในครั้งต่อไปนะครับโดยมีบาซูกิปูนาม่าผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตาครับเมืองหลวงของอินโดนีเซียที่จะใช้จัดการแข่งขันใน4ปีข้างหน้าครับและริต้าซูโบโวประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งอินโดนีเซียเป็นผู้รับมอบครับสภาพก็ปิดท้ายด้วยการนำคบไฟ45อันนะครับสื่อถึงชาติสมาชิก45ชาติที่ร่วมแข่งขันเลื่อนมารวมตัวกันครับแล้วก็พ่นน้ำออกมาอย่างสวยงามนะครับพร้อมกับการแสดงของบิ๊กแบงอย่างที่พูดถึงนะครับวงบอยแบนด์ชื่อดังนี้ก็เป็นฉากสุดท้ายของพิธีปิดอย่างเป็นทางการครับก็เตรียมชมเอเชียนเกมส์4ปีข้างหน้านะครับตามโปรแกรมปกตินะครับ4ปีที่อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเวียดนามนั้นได้สิทธิ์ก่อนนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลของเวียดนามนั้นประกาศถอนตัวนะครับเนื่องจากว่าประเทศนั้นไม่พร้อมนะครับแล้วก็ไม่มีแคนดิเดตอื่นๆนะครับอินโดนั้นเป็นอันดับ2นะครับในผู้เข้าชิงสำหรับการที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับในขณะที่เหรียญรวมในปีนี้นะครับจีนนั้นได้ไป151เหรียญทอง108เหรียญเงิน83เหรียญทองแดงนะครับรวมได้342เหรียญครับแต่ว่าถือว่าเป็นรองเมื่อ4ปีก่อนนะครับที่กวางโจวจีนนั้นได้ไปถึง199เหรียญทองเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ได้79เหรียญทองแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์ใหม่นะครับเกาหลีใต้เคยได้มากกว่า90เหรียญทองด้วยซ้ำนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นนะครับได้ไป47เหรียญทองก็ยังถือว่ารักษามาตรฐานประมาณนี้นะครับอยู่อันดับที่3มาอย่างยาวนานคาซัคสถานปีนี้ถือว่าน่าประทับใจนะครับมี28เหรียญทองนะครับโดยที่มาเป็นอันดับที่4ครับอิหร่านเป็นชาติที่ยกระดับขึ้นมาได้ดีที่สุดเลยนะครับในรอบ5ครั้งหลังของเอเชียนเกมส์นะครับมี21เหรียญทองครับส่วนไทยเรามี12เหรียญทองนะครับมากกว่าครั้งที่แล้ว1เหรียญแต่ว่า
ที่กรุงเทพมหานครในปี98ในไทยได้ไปถึง24เหรียญทองนะครับนั่นคือสถิติสูงสุดของเราครับครับเราก็อยู่อันดับที่7ของเหรียญรางวัลรวมนับตั้งแต่มีเอเชียนเกมส์ครั้งแรกเป็นต้นมานะครับในการนับเหรียญรางวัลรวมตลอดกาลนะครับครับชาติที่ดูจะตกตกไปก็คือไต้หวันนะครับในยุคหลังนะก็ถือว่าเรียบร้อยวันนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสได้รายงานถึงอินชอนเกมส์นะครับซึ่งเป็นเอเชียนเกมส์ที่ต้องบอกว่าเราคงจะต้องคิดถึงไปเพราะว่ามีเรื่องราวหลากหลายมากๆให้พูดถึงเลยนะครับผมจากเรื่องของเอเชียนเกมส์นะครับเราจะไปต่อที่ผลกีฬารอบโลกที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเทนนิส2รายการที่สำคัญในเอเชียนะครับเริ่มที่ China Open กันก่อนนะครับ China Open รอบรองชาเลนจ์นี่ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นคู่ชิงแกรนด์สแลมมาแล้วนะครับใน US Open ครับคู่นี้โนวัคโยโควิชครับพบกับอดี้เมเร่นะครับใน ATP World Tour ระดับ500นะครับที่ China Open จากเซินเจิ้นสู่ China Open นะครับที่จีนก็ยังมีแฟนๆให้การสนับสนุนเทนนิสรายการนี้อย่างเหนียวแน่นนะครับโจโควิชมือหนึ่งของรายการนะครับก็ลุ้นแชมป์สมัยที่5สำหรับรายการนี้นะครับเข้ารอบชิงได้เอาชนะแอนดี้มารีไปนะครับมือ6ของรายการจากสหราชอาณาจักรนั้นสู้ไม่ได้จริงๆนะครับโนเล่ชนะไป2เซตรวดเลยนะครับ6ต่อ3แล้วก็6ต่อ4นะครับก็ผิดหวังจาก US Open มานะครับสำหรับโจโควิชหลังจากที่ได้ใช้ชนะในวิมเบิลดันนะครับโยโควิชก็เตรียมรอชิงแชมป์กับโทมัสเบอร์ดิชครับถือว่ามาตามคาดเลยนะครับมือ3ของรายการจากเช็กนะครับเอาชนะมาตินคลีซานจากสโลวาเกียคลีซานเนี่ยเคลียร์ราฟาเอลนาดาวตกรอบนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาสำหรับเบอร์ดิชนะครับชนะไปอย่างง่ายดายเลยนะครับ6ต่อ4แล้วก็6ต่อ1ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคลีซานนั้นเหนื่อยล้ามาจากการพบกับราฟาเอลนาดาวก็เป็นไปได้นะครับช่วงเย็นวันนี้ครับทูเทนนิส HD ถ่ายสดนะครับช่องหมายเลข670นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 นเป็นต้นไปเฮตูเฮดนี่ยอควิชก็เหนือกว่าเบอร์ดิชนะครับ15ต่อ2แมตช์ครับไปดูฝ่ายหญิงกันหน่อยนะครับประเภทหญิงเดี่ยวในเปตราควิตาว่ามือ3ของรายการจากเชคก็ผลงานดีเหมือนกับเบอร์ดิชเลยนะครับเพื่อนร่วมชาติเอาชนะแซมานธาสโตเซอร์คู่แข่งจากออสเตรเลียไป2ต่อ1เซตนะครับ6ต่อ3 5ต่อ7แล้วก็6ต่อ2ก็ทำให้เปตราควิตาว่าจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับคนนี้ครับมาเรียชาราโปวานะครับมือ4ของรายการจากรัสเซียชาราโปวาเอาชนะอานายวานวิชครับมือ9ของรายการจากเซอร์เบียไป2เซตรวดครับด้วยสกอร์6ต่อ0แล้วก็6ต่อ4นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงได้นะครับรอบชิงจะแข่งกันทาง True Sport HD 3นะครับเวลาเดียวกันเลยนะครับ 18:30 นาทีครับแข่งคนละคอร์ดนะครับเจอกัน4ครั้งหลังนี่ชาราโปวาชนะรวดเลยนะครับในการเจอกับควิโตวาในขณะที่เจแปนโอเพ่นนะครับรายการรากูเทนโอเพ่นรายการนี้ก็ ADP 500เหมือนกันนะครับโดยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเคอินิชิโคริ นะครับเจ้าถิ่นมือ4ของรายการนะครับรายการที่แล้วได้คว้าแชมป์มาได้นะครับคราวนี้ก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังนะครับเข้ารอบชิงอีกแล้วนะครับเอาชนะเบนจามินเบเกอร์จากเยอรมันไป2ต่อ1เซตด้วยสกอร์4ต่อ6 6ต่อ0 7ต่อ6ไทรเบรก7ต่อ2นะครับช่วงนี้ฟอร์มฮอตจริงๆนะครับเคอินิชิโคริในรายการระดับมาสเตอร์ระดับแกรนด์สแลมนี่เขาถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยนะครับก็จะไปรอชิงแชมป์กับมิรอสราวนิกนะครับมือ3ของรายการจากแคนาดานะครับที่เอาชนะชิลซิมงคู่แข่งจากฝรั่งเศสไป2เซตรวดครับ6ต่อ1แล้วก็6ต่อ4ครับก็ถือว่าเป็นนักขวด2คนที่ฟอร์มการเล่นใน 1-2 ปีหลังเนี่ยถูกจับตามองมากเป็นพิเศษครับนี่คือผลงานของมิรอสราวนิกในรอบแรกรอบ2แล้วก็รอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับชนะคู่แข่งมา2เซตรวดทั้งหมดนะครับนี่เป็นสัญญาณสดๆที่กำลังจะเริ่มต้นแข่งขันกันนะครับสำหรับราวนิกกับนิชิโคริครับก็เรียกว่า มาตามนัดแล้วก็แฟนเทนนิสญี่ปุ่นคงจะเอาใจช่วยเต็มที่แน่นอนนะครับแชมป์ของรายการติดนี่สุดยอดนะครับก่อนจะเก็บกำลังใจไปเล่น ADP World Tour Final ที่ลอนดอนครับก็ถือว่าเป็นฮีโร่คนใหม่ของทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทวีปเอเชียด้วยนะครับสำหรับกอล์ฟกันบ้างนะครับในการแข่งขัน LPGA ทัวร์ครับรายการ Rangewood LPGA Classic นะครับวันสุดท้ายครับที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับการแข่งขันที่สนาม Rangewood Pai Valley Golf Club ชิงเงินรางวัลรวม 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหลังจบการแข่งขันรอบที่3นะครับเซซี่ลูอิสครับโปรสาวชาวอเมริกันครับยังรักษาตำแหน่งผู้นำเดี่ยวนะครับบน Leaderboard เป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะครับโดยสะสมสกอร์รวมทั้งสิ้น13อันเดอร์พานะครับก็เรียกว่ากำลังทำการแข่งขันกันอยู่ในเวลานี้เลยนะครับนี่คือสัญญาณสดนะครับจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับก็ยังเป็นผู้นำอยู่นะครับในตอนนี้สำหรับสเตซี่ลูอิสนะครับในขณะที่
มาริมลีนะครับก็ตามมาเป็นอันดับที่2ร่วมกันกับแคโรไลน์เฮดวอลนะครับจากสวีเดนนะครับเกาหลีใต้และสวีเดนตามมานะครับในขณะที่บริเตนแลงนั้นตามมาเป็นอันดับที่3นะครับก็มี11อันเดอร์พาตามหลังผู้นำอยู่3สโตรกแล้วครับนักกอล์ฟไทยนี่มี7อันเดอร์พานะครับพนนงเพชรล้ำนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่14ร่วมครับเป็นผลงานที่ดีที่สุดของนักกอล์ฟไทยนะครับครับส่วนสนุกเกอร์นะครับก็มีการแข่งขันที่ยุโรปนะครับ Bulgarian Open นะครับซึ่งริกกี้วอลเดนครับก็สามารถเอาชนะโอลิเวอร์ไลส์นะครับผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้นะครับการแข่งขันยูโรเปียนทัวร์ลำดับที่3ของรายการครับ Bulgarian Open ที่ Universiada Hall ในโซเฟียสหรัฐบัลแกเรียนะครับริกกี้วอลเดนมือ3ของรายการจากอังกฤษครับลอยลำผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จครับหลังเฉือนเอาชนะโอลิเวอร์ไลส์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ86ของรายการไปอย่างเฉียดฉิวด้วยสกอร์4ต่อ3เฟรมนะครับวอลเดนก็เตรียมเจอกับมาร์ตินกูเพื่อนร่วมชาติมือ64ของรายการในรอบ16คนสุดท้ายต่อไปครับซึ่งการถ่ายทอดสดคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับสำหรับสนุกเกอร์บัลแกเรียนโอเพ่นครับทางช่อง True Sport 7ตั้งแต่เวลา 15:30 นเป็นต้นไปในส่วนของรถสุด1 F1 นะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆฤดูกาลแล้วนะครับรายการที่ญี่ปุ่นนะครับเจแปนนิสกลางปีนะครับก็ทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับรอบควอลิฟายเพื่อจัดกริดสตาร์ทนะครับนี่เป็นสนามที่15ของฤดูกาลแล้วนะครับเจแปนนิสกลางปีที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ในช่วงก่อนจะทำการแข่งขันนี่มีฝนตกมาก่อนด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วแฟลกก็แห้งทันพอดีสำหรับการแข่งขันในรอบควอลิฟายนะครับแต่ว่าก็มีลุ้นกันไปบ้างนะครับสมผลปรากฏว่านิโก้ รอสเบิร์กนะครับก็ออกจากตำแหน่ง pole position ในรอบเมนเรสนะครับหลังจากที่ทำเวลาเร็วที่สุดครับ1นาที32.506วินาทีนะครับโดยที่จะตามมาด้วยลุยส์ ชามิลตันครับเพื่อนร่วมทีมที่ทำเวลาตามหลังเพียงแค่ 0.197 วินาทีเท่านั้นนะครับแชมป์เก่าเซบาสเตียนเวทเทลครับก็ตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะออกจากต้นสังกัด Red Bull Racing เมื่อจบฤดูกาล2015นะครับเขาจะออกซ้าจากกริดที่9ในการแข่งขันรายการนี้นะครับซึ่งมีข่าวมาว่าคิมิไรโคเน่นนะครับเพื่อนร่วมทีมที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมทีมใหม่ใน Ferrari เนี่ยบอกว่ารีบๆมาเลยครับยินดีต้อนรับครับก็ชมกันได้นะครับว่าเมนเดสวันนี้ยังเป็นนักขับ Red Bull อยู่นะครับสำหรับทางเวทเชลนะครับช่วงเที่ยงนะครับทาง Fox Sport Plus HD นะครับก็จบรายการเราปุ๊บนี่ชมมันต่อได้เลยนะครับครับก็หวังว่าฝนจะไม่ตกในรอบเมนเรสนะครับใช่ครับหมายเลข680นะครับช่วงหน้าครับมีผลการแข่งขันนะครับฟุตบอลทั้งลาลิก้าสเปนแล้วก็กาโชเซเรียมาฝากนะครับกับรายการ Sport Today Weekend ครับ